แกนนำกลุ่มเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาตินำโดยนายชัยวัฒน์ศิลป์สวงศ์แถลงว่ากลุ่มมีมติปลดนายณัฐพรโตประยูรจากการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ในการต่อสู้คดีที่ประเทศกัมพูชาและจะยังยึดแนวทางการอุทธรณ์คดีในการช่วยเหลือนายวีระและนางสาวราตรีด้านนายการุณสายงามหนึ่งในทีมที่ปรึกษากฎหมายของนายวีระและนางสาวราตรียืนยันว่านายวีระยังคงให้นายณัฐพรต่อสู้คดีจนถึงที่สุดโดยเตรียมเดินทางไปพบกับทั้งสองคนในวันที่25กุมภาพันธ์เพื่อถามความชัดเจนในการต่อสู้คดีอีกครั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายรัฐมนตรียืนยันว่าข้อเสนอของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของนายสมบัติธำรงธัญวงศ์ที่เป็นประธานโดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้คะแนนในระบบสัดส่วนมากที่สุดเป็นนายรัฐมนตรีและไม่ต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นข้อเสนอเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากจึงต้องให้สังคมร่วมพิจารณาในระยะยาวทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีการนำข้อเสนอดังกล่าวมาพิจารณาขณะเดียวกันข้อเสนอของนายกอบศักดิ์สภาวสุเป็นการประเมินสถานการณ์หลังการเลือกตั้งส่วนการยุบสภาต้องรอเวลาที่เหมาะสมนายพงพยมว่าสภูติตัวแทนคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเดินทางมารับข้อเรียกร้องของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือคปส.ที่ชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าทั้ง22ข้อและ6กรณีที่รัฐบาลรับปากจะผลักดันเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กุมภาพันธ์นี้อาทิกองทุนแก้ปัญหาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนจำนวน167ล้านบาทโครงการบ้านมั่นคงคนไร้บ้านจำนวน52ล้านบาทและการเปิดเขื่อนปากมูลถาวรส่วนนายอนันต์ปัญญารชุนประธานคณะกรรมการปฏิรูปและหม่อมราชวงศ์อัคคินรพีพัฒน์ประธานอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินมีกำหนดการพบปากกับเครือข่ายดังกล่าวในวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์นี้